สุนารีลั่นยังรักเหมือนเดิมแม้จะโดนหมาที่บ้านกัดจนแผลเวอะต้องเย็บ15เข็มพร้อมแคปชั่นที่น่ารักสุดๆสวัสดีค่ะเรื่องเล่าข่าวค้นวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้ชมกันค่ะสุนารีลั่นยังรักเหมือนเดิมแม้จะโดนหมาที่บ้านกัดจนแผลเวอะต้องเย็บ15เข็มพร้อมแคปชั่นสุดน่ารักน่าเอ็นดูผมไม่ได้ตั้งใจกัดแม่นะครับเป็นนักร้องสาวเสียงดีมีคุณภาพอีกหนึ่งคนสำหรับสาวสุนารีราชสีมาที่ก่อนหน้านี้เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นโดนหมาที่บ้านกัดจนแผลเวอะเข้าลึกถึงเส้นเลือดต้องเย็บถึง15เข็มเพราะเข้าไปห้ามหมาที่กำลังกัดกันแผลใหญ่น่ากลัวมากล่าสุดหลังจากออกโรงพยาบาลมาแล้วกลับบ้านมาเจอสง่าหมาที่บ้านตัวที่กัดสาวสุนารีก็ลั่นว่ายังรักเหมือนเดิมพร้อมถ่ายรูปพร้อมแคปชั่นสุดน่ารักน่าเอ็นดูผมไม่ได้ตั้งใจกัดแม่นะครับผมยังรักแม่เหมือนเดิมแม่ก็รักสง่าเหมือนกันนะครับไอ้ติงตองของแม่พร้อมทั้งแฟนคลับให้กำลังใจให้หายไวๆขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากซุปซิป.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ